ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับเกิดอะไรขึ้นกับโอมาอับดุลรามานแข่งเอเชียที่ดีที่สุดที่ไม่เคยไปเล่นในยุโรปเลยครับยอดแนวรุกทีมชาติ UAE ที่ได้รับการยกย่องเป็นยอดแข่งแห่งเอเชียทว่าไม่เคยได้รับโอกาสไปค้าแข่งในยุโรปซอนฮึงมินทาเคฮิโร่โทมิยาสุเซดาอัชมูนนี่คือสปอร์ตสตาร์เอเชียที่ค้าแข่งกับบิ๊กทีมในยุโรปในเวลานี้ครับหลายคนคงเคยได้ยินและยนโฉมยนฝีเท้าของโอมาอับดุลรามานที่น่าจะได้รับการยกย่องขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับดาวเตะข้างต้นนะครับหากทุกอย่างดำเนินไปอย่างที่ควรจะเป็นเว้นเสียแต่ว่าครับมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะคุ้นชินกับชื่อเสียงเรียงนามของดาวเตะ UAE รายนี้ครับโอมาอับดุลรามานกลายเป็นแข้งเจิดจรัสของทีมชาติ UAE ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาหนึ่งในนักเตะพรสวรรค์ที่เคยไปทดสอบฝีเท้ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทว่าเขากลายเป็นหนึ่งยอดแข้งเอเชียที่ไม่ได้โอกาสค้าแข่งกับสโมสรในยุโรปเลยเจ้าของรางวัลยอดนักเตะยอดเยี่ยมของ AFC 2016นะครับปัจจุบันอายุ30ปีแล้วเส้นทางการค้าแข่งของเขาต้องเผชิญกับอาการบาดเจ็บและเรื่องราวนอกสนามของตะวันออกกลางครับและการย้ายทีมอันผิดพลาดคือจุดด่างพ้อยใหญ่ในชีวิตการค้าแข่งของเขาเขาเป็นนักเตะในตำแหน่งเบอร์10มีทักษะความกล้าหาญในการเล่นรวมถึงคิลเลอร์พาสอันหาตัวจับยากครับทำให้เขาได้รับการยกย่องในวงการฟุตบอลเอเชียอีกทั้งทรงผมอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาครับที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมตั้งแต่บอลยังไม่เริ่มเดินเลยครับด้วยทรงแอฟโรเหมือนอย่างคาร์ลอสวันเดลาม่าและมารุยานเฟเรนี่นะครับที่อันอาอินสโมสรในวัยเด็กที่เขาค้าแข่งร่วมนับ10ปีจนถึงปี2018เขาทำไป44ประตูครับกับอีก88แอสซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมดนะครับ165นัดและพาทีมคว้าแชมป์ลีกได้2สมัยครับทำให้หลายสโมสรในยุโรปต้องการตัวเขาไปร่วมทีมโดยเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่มีโอกาสได้ตัวไปร่วมทีมในปี2012หลังประทับใจในฝีเท้าจากโอลิมปิกที่ลอนดอนนะครับเขาทำผลงานได้ดีในการทดสอบฝีเท้าที่แมนซิตี้แต่ทว่าด้วยปัญหาของเวิร์กเพอร์มิทครับซึ่งเขาลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่ไม่ถึง10นัดสำหรับทีมชาติที่อยู่นอกแรงกิ้ง50อันดับแรกของฟีฟ่าทำให้เป็นเรื่องยากครับที่จะเซ็นสัญญาเขาได้โอกาสในการย้ายทีมของเขาครับหลุดลอยไปรวมถึงความสนใจจากอาร์เซนอลสัญญายืมตัวจากนิชและข้อเสนอจากเบนฟิก้าแต่การย้ายทีมไปยุโรปของเขาก็ไม่เคยสมหวังครับอับดุลรามานลงเล่นใน UAE มาโดยตลอดหากไม่รวมที่เขามีโอกาสไปเล่นกับอัลอีลานในซาอุดีอาระเบียนะครับทว่าเกิดขึ้นเพียง5นัดเท่านั้นหลังเขาเกิดอาการบาดเจ็บ ACL ฉีกอย่างน่าเสียดายครับเขาย้ายไปร่วมทีมอันซาซิล่าแต่ก็ไม่วายเจอการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องครับขณะที่ล่าสุดเขาเพิ่งเซ็นสัญญาย้ายร่วมทีมชาบับอันอารีด้วยสัญญาฟรีเอเจนต์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้จะได้รับการยกย่องไม่มากเท่าที่ควรจากที่ UAE ไม่ได้อยู่ในระดับสูงสุดของโลกฟุตบอลแต่ทว่าในประเทศครับเขาคือหนึ่งในแข้งอันโด่งดังตัวอย่างเช่นหลังจากคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์กัฟครับในปี2013ครับเขาได้รับมอบรถบูกัตติเวรอนเป็นของรางวัลครับเขาเป็นดาราใหญ่ของ Nike และ Pro Evolution Soccer ในบ้านเกิดของเขาและได้รับค่าเหนื่อยที่มากกว่าเขาจะย้ายไปรับจากทีมระดับกลางของยุโรปด้วยซ้ำไปครับในช่วงวัย20กลางๆครับอับดุลรามานไม่เคยอยากย้ายออกจากโลกฟุตบอลที่เขาเป็นจุดศูนย์กลางและคนใหญ่คนโตในวงการฟุตบอลของ UAE ครับก็ไม่ต้องการปล่อยลูกรักของเขาออกไปครับทว่าเขาเผชิญช่วงเวลาอันยากลำบากเช่นกันครับเมื่อเขาพลาด2จุดโทษในรอบชิงกัฟครับในปี2017ก่อนได้รับบาดเจ็บหนักที่หัวเข่าที่กินเวลานานครับจนทำให้เขามีปัญหาร่างกายตามมาหลังจากนั้นซึ่งทำให้เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมชาติ UAE นับตั้งแต่พฤศจิกายน2019ครับในวันสุดท้ายของตลาดนักเตะเดือนมกราคมปี2021อับดุลรามานถูกอัลจีราปล่อยตัวครับหลังบาดเจ็บจนไม่ได้ลงสนามเลยทั้งซีซั่นซึ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการย้ายทีมไปยุโรปอีกเลยซึ่งก็หวังว่าครับในอนาคตจะมีแข้งจากอาหรับและเอเชียก้าวทะลุไปค้าแข้งในสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปเป็นรายต่อไปในอนาคตครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ